ไทยรัฐทีวีซีซั่น5โอเคโอเคโอเค You know me CEO โฟกูระดับพญาโฟกูนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วโฟกูสูงระดับนภาเฮ้ยไอ้น้องดูดิโฟกูมันมีราคาแล้วโฟกูไม่มีที่ติกูเอาเพชรประดับประดาวัดกันเรื่องสัมผัสหรืออักขระตัวจับเขียนจะโฟโง่สิพาชนะกับไตรินกูซาตัวจับเสียนแดกกันอย่างตะกะนะคำชะมาตัวขับเสียง32กูจ่อขมับยิงหัวดังโป้งก่อนหัดเฉียงฟักอัพพวกไก่แจ่ตัวพองขนและมันโคตรแย่มันน้ำเน่าตามคลองถมบัลลังก์มันว่างเปล่าเพื่อรอคนที่เหมาะสมและกูไม่อยากจะว่ากล่าวกูเท่านั้นที่เหมาะสมและกูจะสับสอกมึงก็รู้กูกินเรียบกูไม่อยากจะขัดหลอกมึงก็รู้คุณกินเบี้ยทุกคำมึงกลับกอกไม่มีหลอกความจริงเนี่ยกูผูกโบและพร้อมห่อจัดให้มึงไปพรีเมียมรอบต่อไปไม่เหลือตัวกูเอาไปก็คงใช่ยกมือขึ้นเหนือหัวและกราบไปมันจงไหว้พวกเศษไพ่ที่เหลือจั่วป๊อกกล่าวกูยกให้ไอพวกเกียนหัวเหลืองหน้าเหี้ยสันดานไพ่เปลี่ยนจากโฟมาเป็นฟิปปันพี่คิกมาเป็นโชจับพวกโง่ใส่กระติกเหมือนออทิสติกอยากจะโชว์คำกูโฟกว่าที่คิดจับตัวอีมาใส่โอไอพวกโง่ฟังไม่ดิดอย่ามาคิดดึงใส่โอไอ้สัสันติครับสันติสันติโคตรสนุกเลยครับ